ดียวก็ว่าได้ค่ะที่เหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง14ชีวิตมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าในงานกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบ25ปี P&G ในประเทศไทยที่เขาปิดห้องบอลรูมโรงแรมพลาซ่าแอทินีเลี้ยงฉลองกันแหมครอบครัวใหญ่จริงลูกบ้านก็เรียงหน้ามากล่าวคำอวยพรกันเป็นแถวเริ่มที่สาวนัทมีเรียรายแรกเลยค่ะก็ขออวยพรนะคะ25ปีของ P&G นะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้นัทเป็นหนึ่งในครอบครัวของ P&G ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านรวมทั้งทีมงานทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นที่ไว้วางใจก็25ปีของ P&G นะคะหันก็ว่า25ปีเนี่ย P&G ก็ผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจและสังคมไทยรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมไทยมีปัญหาที่สุดมาแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าประสบการณ์ทั้งในเรื่องของทั้งดีทลายเนี่ย25ปีเปลี่ยนจีมีครบแล้วเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าเปลี่ยนจีเข้มแข็งพอที่จะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันเชื่อมั่นในองค์กรแล้วฉันก็เชื่อมั่นในคนของเปลี่ยนจีด้วยค่ะส่วนเปลี่ยนจีเขา25ขวบแล้วว่าแต่สองนางเนี้ยครองตำแหน่งมานานแค่ไหนแล้วล่ะคะเจ๊เองก็เกือบจะ10ปีแล้วนะคะที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเปลี่ยนจีมานะคะก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะน้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบมาก่อนน้องเจี๊ยบเป็นที่9ค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ SK2 คนไทยคนแรกก็ปีที่9ค่ะปีที่4นมนานกาเลเยี่ยงเนี้ยแต่หนังหน้าและสารร่างก็ยังเสียนะคะไม่ต่างกับน้องนุ่นสุดท้องของครอบครัว PNG เลยนะคะเนี่ยรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว PNG ด้วยแล้วก็ยินดีมากๆค่ะกับเขาด้วยที่แบบว่าที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับคนไทยมาตลอด25ปีค่ะ25ปีของเขาอ่ะดีแล้ว25ปีของคุณน้องล่ะคะคาดว่าน่าจะเป็นเยี่ยงไรมาให้ฟังหน่อยสิคะโอ้ยไม่ถึงค่ะอีก5ปีค่ะถึงก็ถึงแซวเล่นแค่นี้ถึงกับเสียงสูงเลยนะคะคุณน้องค่ะก็40รายรายนิดด้านตัวแม่ของเดียนก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับเขาเหมือนกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับเปลี่ยนจีนะครับ25ปีแต่ไก่รู้จักกับเปลี่ยนจีมาทำงานร่วมกันมา10กว่าปีเกือบ20ปีเหมือนกันนะครับก็ไม่ถือว่าไม่น้อยก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของ P&G มาตลอดเวลาไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์หรือด้านการกุศลในด้านการทำบุญต่างๆนานาเราก็ได้ร่วมกับ P&G ทำบุญกันมาตลอดเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาว่าแต่ตัวแม่ของเดียนเนี่ย25ปีกี่รอบแล้วล่ะคะมาเก็บ P&G ไม่กี่ปีเองอะค่ะคงไม่ทบต้นนะคะคงไม่ได้เอา2คูณเข้าไปหรือใครอยากจะคูณห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามคูณ2ห้ามคูณ2แม้สภาพเป๊ะสักขนาดเนี้ยใครๆก็เดาว่า25หยกๆ26หย่อนๆกันทั้งนั้นล่ะค่ะแบบหันมาเมาส์กับบรรดาเซเลบรุ่นหลายครามของเดนกันบ้างว่าสมัยอายุ25ปีชีชีเขาทำอะไรกันอยู่เริ่มที่บกบหนิตยสารไทยแลนด์แชทเลอร์กันก่อนเลยค่ะมันนานซะจนพี่จำไม่ได้แล้วว่า25ปีตอนพี่25พี่ทำอะไรอ๋อพี่สอนตอนนั้นพี่เป็นอาจารย์ที่จุฬาสอนภาษาอังกฤษเพราะพี่เป็นแปลกรู้ไหมและหลายคนก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าตอนที่พี่สาวๆเนี่ยไม่เด่นเท่าตอนที่พี่อายุมากขึ้นเพราะเรามีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมฮะเรามีงานมีอะไรแต่อะไรแบบว่าเรามีความรู้สึกพร้อมมากกว่าประมาณมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งแตกมันยังไงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะคุณพี่ไม่เหมือนคุณนายสายสมที่ชีพราวลี่พรีเซนต์ว่าตัวเองอ่ะเด่นเด้งมาแต่ละอ่อนเลยล่ะค่ะตอน25ก็ทำการส่วนที่ได้ผลแต่งงานเร็วค่ะแต่งงานตอนอายุ21เพราะฉะนั้นก็หลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็ทำการส่วนตั้งแต่สาวอยู่แล้วตั้งแต่อายุ17เพราะฉะนั้นถึงแม้เมื่อตอนที่ได้สมอายุ25ก็ทำการส่วนแล้วก็ช่วยเล็กๆมาก่อนเป็นองค์กรเล็กๆก็ช่วยกาชาดช่วยขายเข็มกาชาดเหรียญกาชาดอัลบาทสมัยก่อนค่ะก็ไปที่ไหนก็คือเป็นการกุศลเท่านั้นค่ะแหลมค่ะแบบนี้ไม่รู้จะเมาต่อยังไงเรียนก็คงจะทำได้แค่ว่าปรบมือบางกอก